ดีค่ะ15นาทีผ่านไปกลับมาพบกันอีกครั้งที่หน้าเครื่องตัวนี้นะคะพอเครื่องเขาทำงานเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างอาจจะหยุดนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมถ้วยช้อนนะคะแล้วเราก็มาทดลองกันเลยเอามือข้างที่ถนัดจับคันยกนะคะเอาถ้วยรองไว้แล้วก็ค่อยๆดันเขาลงมาเครื่องมือเขาจะลื่นค่ะไม่ต้องห่วงจากนั้นก็หมุนถ้วยนะคะเป็นวงเพื่อที่ว่าเราจะได้มีไอศกรีมสวยๆดึงคันโยกขึ้นค้างไว้นิดนึงแล้วก็ดันถ้วยลงมาข้างล่างนี่สวยไหมคะเป็นไงบ้างจากตรงนี้เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเนื้อเขาจะเนียนนะคะแล้วก็เนื้อละเอียดมากๆคว้าช้อนเลยค่ะเราจะต้องชิมขออนุญาตปาดส่วนบนก่อนนะคะเพราะว่าเป็นรสชาเขียวนะคะจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานมากเนื้อเขาจะได้กลิ่นชาเขียวแล้วก็เนื้อเขาจะนุ่มนะคะสังเกตได้จากตรงที่ปาดไว้เห็นไหมเนื้อละเอียดมากนะคะว่าแล้วก็กินต่อนี่นะคะสำหรับใครที่อยากทดลองนะคะอยากจะลองเข้ามาชิมอยากจะลองเข้ามาดูเครื่องเนี่ยสามารถเข้ามาเจอกันได้นะคะในเว็บ2เว็บไซต์ www.clubsweety.comหรือ www.clubsweetyicecream.com นะคะหรือใครที่อยากติดตามข่าวสารอื่นๆอย่างเช่นคอร์สเรียนทำไอศกรีมหรือเรื่องส่วนผสมกิจกรรมต่างๆสามารถเข้ามาเจอกันได้นะคะที่ facebook.com/clubsweetyicecream นะคะเราจะมีการอัปเดตข่าวสารต่างๆแล้วก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆรวมทั้งช่วงเวลาที่เราออกบูธออกโชว์ทุกท่านก็สามารถตามเข้าไปชิมไอศกรีมหลากหลายรสชาติใหม่ๆของเราได้ที่นู่นนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปชิมต่อก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ